พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.1คณิตศาสตร์เล่ม2การวัดน้ำหนักการชั่งเป็นการวัดน้ำหนักของสิ่งต่างๆเช่นน้ำหนักของคนสัตว์ผักผลไม้การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานใช้ฝาน้ำอัดลมเป็นหน่วยการวัดนะครับการชั่งโดยใช้เครื่องชั่งตามรูปแขนของเครื่องชั่งต้องเสมอกันหรืออยู่ในแนวเดียวกันจึงจะบอกน้ำหนักได้ยางลบก้อนนี้หนัก4ฝาน้ำอัดลมเรารู้น้ำหนักของสิ่งของจากการชั่งนะครับการวัดน้ำหนักเป็นขีดและกิโลกรัมยางลบหนัก4ฝาน้ำอัดลมยางลบหนัก2เหรียญน้ำหนักของยางลบก้อนนี้ต่างกันเพราะใช้หน่วยการวัดไม่เหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ได้คำตอบตรงกันหรือใกล้เคียงกันจึงต้องมีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดโดยมีหน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐานเช่นขีดเป็นหน่วยมาตรฐานไทยในการวัดน้ำหนักของสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากกิโลกรัมเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดน้ำหนักของสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขึ้นน้ำหนัก10ขีดมีน้ำหนักเท่ากับ1กิโลกรัมกิโลกรัมเขียนย่อว่ากกกจุดนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักที่บอกหน่วยเป็นมาตรฐานเรียกว่าเครื่องชั่งมีหลายชนิดนะครับเครื่องชั่งสปริงใช้ชั่งสิ่งของทั่วไปเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารแห้งโดยวางสิ่งของบนจานแล้วอ่านน้ำหนักจากเข็มชี้ตัวเลขที่หน้าปัดนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักตัวใช้ชั่งน้ำหนักตัวโดยยืนบนเครื่องชั่งแล้วอ่านน้ำหนักจากเข็มชี้ตัวเลขที่หน้าปัดนะครับเครื่องชั่งไฟฟ้าใช้ชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์โดยวางสิ่งของบนเครื่องชั่งน้ำหนักของสิ่งของจะปรากฏเป็นตัวเลขเครื่องชั่งชนิดนี้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะครับก่อนวางสิ่งของบนเครื่องชั่งต้องดูให้เข็มเครื่องชั่งชี้ที่เลข0เสมอนะครับนักเรียนมาดูการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดด้วยเครื่องชั่งสปริงกันนะครับเครื่องชั่งสปริง7กิโลกรัมมี7ช่องใหญ่แต่ละช่องคือ1กิโลกรัม1ช่องใหญ่มี10ช่องเล็กแต่ละช่องคือ1ขีดเข็มเครื่องชั่งเคลื่อนไป3ขีดมะเขือเทศหนัก3ขีดเข็มเครื่องชั่งชี้ที่เลข3ทุเรียนหนัก3กิโลกรัมเข็มเครื่องชั่งเคลื่อนไป5ขีดแตงกวาหนัก5ขีดเข็มเครื่องชั่งชี้ที่เลข5ข้าวสารหนัก5กิโลกรัมนะครับการชั่งโดยการปฏิบัติจริงเลือกสิ่งของในห้องเรียนมา2อย่างกำหนดหน่วยกลางในการชั่งชั่งโดยใช้เครื่องชั่ง2แขนที่ทำเองแล้วบันทึกลงในตารางว่าสิ่งของแต่ละสิ่งหนักเท่าไรดังนี้นะครับชื่อสิ่งของดินสอหน่วยกลางเหรียญ1บาทน้ำหนัก2เหรียญกาวแท่งหน่วยกลางยางลบน้ำหนัก4ก้อนนะครับการเปรียบเทียบน้ำหนักการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของด้วยการยกด้วยมือเมื่อนำสิ่งของตั้งแต่2สิ่งที่มีน้ำหนักต่างกันมากมาเปรียบเทียบน้ำหนักด้วยการยกด้วยมืออาจจะสามารถบอกได้ว่าสิ่งของใดหนักกว่าหรือเบากว่ากระดาษเบากว่าลูกเปตองนะครับการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของด้วยการชั่งการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของด้วยการชั่งสามารถบอกได้ว่าสิ่งของใดหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากันผักบุ้งหนัก4ขีดผ
ผักคะน้าหนัก7ขีดผักบุ้งเบากว่าผักคะน้ามังคุดหนัก3กิโลกรัมส้มหนัก1กิโลกรัมมังคุดหนักกว่าส้มนะครับ